พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อเช้านี้ไปนครศรีธรรมราชค่ะเนี่ยค่ะก็ไปบรรยากาศชื่นมื่นนะคะดูสิคะนี่แต่งชุดภาคใต้เรียบร้อยจัดเต็มนะคะไปพบกับผู้นำท้องถิ่นละค่ะมีคุณรงบุญสวยขวัญคุณสรรณพจน์สุขศรีเมืองสสนครศรีพลังประชารัฐนะคะให้การต้อนรับด้วยเห็นบอกไปร้านน้ำชาดูสิคะจิบชาสบายใจหลายคนแซวบอกชิลนั่งจิบชาเมืองนครนะคะนี่ระหว่างนั้นก็มีการนำนกกรงหัวจุกละค่ะมาด้วยดูเหมือนว่าทางคุณประวิตรนะคะพลเอกประวิตรดูเหมือนชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะขณะเดียวกันเห็นบอกว่ามีการแสดงค่ะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเชิดตัวหนังตะลุงขับกลอนหนังมีการชื่นชมพลเอกประวิตรด้วยนะหนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมบรรยากาศร้านน้ำชาจิบชานี่ชื่นมื่นเลยค่ะจากนั้นพลเอกประวิตรค่ะก็เดินทางไปต่อที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ได้เข้าร่วมประกอบพิธีแห่ผ้าพระบทหรือการแห่ผ้าขึ้นธาตุองค์พระบรมธาตุเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะจากนั้นพลเอกประวิตรได้เข้าไปสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์แล้วก็นมัสการพระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะภาค16นะคะท่ามกลางสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและประชาชนที่มาร่วมทําบุญก็เข้ามาสอบถามพลเอกประวิตรนะคะว่าวันนี้มาสักการะองค์พระธาตุเจดีย์ได้อธิษฐานขอพรอะไรบ้างพลเอกประวิตรก็ตอบไปนะคะว่าขอพรให้พรรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วพอถามว่าขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกเพียงว่าแล้วแต่ประชาชนจะให้โอกาสหรือไม่เพราะประชาชนเป็นคนเลือกค่ะ